ไทยเมาทูเมาไทยคลับของเราในวันนี้นะคะเรียกว่ามีโอกาสต้อนรับนะคะเป็นศิลปินดูโอคู่พี่น้องนะคะบอกเลยว่าเขาจะมาสั่นสะเทือนทุกวงการเลยนะคะโดยเฉพาะวงการเพลงของเราเนี่ยนะคะเป็นงานเพลงที่ไม่ได้มันธรรมดาบอกว่าโคตรมันกันด้วยขอต้อนรับกันเลยนะคะน้องสมหวังแล้วก็น้องทองแท้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสนุกมือมากเลยครับผมสนานมากเดี๋ยวทีละท่านกันละกันนะคะสำหรับคนนี้ก่อนเลยน้องสมหวังนะคะสวัสดีครับคนนี้ชื่อสมหวังตั้งนาวดีนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสมหวังโคตรมันนะครับผมก็ต่อไปครับเป็นมาใครอ่ะสวัสดีครับผมชื่อทองแท้ตั้งนาวดีครับครับเรียกง่ายว่าทองแท้โคตรมันครับเท่อะโคตรมันนี่อันนี้ถ้าเกิดเป็นโคตรมันอันนี้หมายถึงว่าหมายถึงว่าไขมันหรือเปล่าไขมันอะไรไม่ใช่ครับเพลงใช่ไหมอันนี้คือทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจริงๆเลยใช่ครับเป็นพี่น้องห่างกันกี่ปีคะเนี่ยผม25น้อง11ก็ประมาณ14ปีครับโอ้ไม่ห่างเท่าไหร่เลยอีกนิดนึงจะเป็นพ่อได้ไหมคะเนี่ยโอ้อย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งตอนนี้เลยครับอย่าเพิ่งตอนนี้เลยครับถือว่าเป็นคู่ดูโอพี่น้องพี่เจ้านานๆทีเราจะเห็นนะคะคู่พี่น้องที่มาออกเพลงด้วยกันและต่างวัยแบบนี้น่ารักมากเลยใช่นะคะก็เห็นว่าก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะมีโอกาสมาร้องเพลงอย่างตัวของพี่ชายน้องสมหวังเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วด้วยใช่ครับใช่ไหมคะชอบตั้งแต่ตอนไหนยังไงเล่าให้พี่แป้งฟังนิดนึงครั้งแรกที่ชอบร้องที่ชอบฟังเพลงก่อนถ้าเราชอบร้องเพลงเราต้องชอบฟังเพลงก่อนครั้งแรกที่ชอบฟังเพลงเนี่ยผมอยู่ในรถกระบะคันหนึ่งสมัยก่อนมันจะมี MP3 เครื่องเล็กเครื่องเล็กๆเลยเป็นของคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราเป็นเด็กอายุเท่านี้เราอยากได้ของเล่นของเล่นรถตักรถอะไรแล้วเหมือนเราโตปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าเบื่อแล้วเดินไปที่บิ๊กซีนครปฐมจำได้ขึ้นใจเลยไปซื้อ MP3 เครื่องเล็กๆมาซื้อมาปุ๊บตอนกลับจากร้านเนี่ยเราก็ใส่หูฟังฟังเพลง อยู่บนรถกระบะแล้วก็มองดูดาวเพลงนั้นเป็นเพลงพรหมลิขิตของพี่บิ๊กแอดนะครับคือจำได้ถือขาดจำได้ผมจำได้ผมจำได้เยอะมากเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเสียงเพลงอ่ะมันรู้สึกกล้องในหูมันรู้สึกว่าแบบมันมีมวลอะไรบางอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าเรานอนเนี่ยเรานอนอยู่จำรถกระบะคืนนั้นได้เลยว่ามันรู้สึกแบบอบอุ่นหัวใจมากเวลาเราได้ฟังเพลงนึงหลังจากนั้นก็เลยชอบมาตลอดแล้วก็เริ่มมาร้องเพลงร้องงูปลาเหมือนเด็กทั่วไปอะครับหัดร้องใช้ไมค์เขาเรียกไงอะไมค์ที่ใช้เว็บแคมครับกล้องเว็บแคมไมค์เล็กๆไมค์โทรศัพท์อัดเสียงร้องตัวเองแล้วก็เป็นแอบฟังคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความชอบครับเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ป.5ครับตั้งแต่ป.5เลยใช่ครับแล้วก็มีการร้องประกวดมีการอะไรบ้างไหมผมเคยมีวงแบนด์อยู่ครับตอนแรกครั้งแรกที่เล่นดนตรีเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าครั้งแรกที่เล่นดนตรีเนี่ยไม่ได้เป็นนักร้องแต่ว่าเป็นมือเปียโนคีย์บอร์ดหัดเล่นคีย์บอร์ดเองเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้มือคีย์บอร์ดเล่นคิดมากผมก็หัดปุ๊บไปมาไม่มีนักร้องผมก็เลยต้องร้องเองด้วยความที่เราร้องเพลงไม่ค่อยเป็นครับเราร้องเพลงไม่ค่อยเป็นเราก็ต้องเก็บตังค์ไปเรียนร้องเพลงไปเรียนร้องเพลงนิดนึงเก็บตังค์เอาข้าวไปกินโรงเรียนเองเก็บตังค์ไปเรียนร้องเพลงนิดนึงให้เราแบบพอมีความรู้แล้วก็มีแบนด์มาของตัวเองตอนอยู่ม.4 ม.4 ตอนที่เล่นดนตรีเนี่ยครับครั้งแรกเล่นอยู่2เพลงเพลงฮอร์โมนของพี่กรุ๊ปไรเดอร์นะครับแล้วก็มีเพลงหยุดของกรุ๊ปไรเดอร์อีกเล่น2เพลงตลอดทั้งปีไม่เคยได้รางวัลเลยเพื่อนเพื่อนนั่งจับเข่านั่งจับเข่ากันบอกว่าเฮ้ยจะเล่นต่ออีกเหรอเอาไงต่อเพื่อนซ้อมกันหนักมากครับนั่งโอ้โหซ้อมกันเยอะมากซ้อมกันที่ราชบุรีเยอะมากจนม.5ครับก็ได้เข้าไปแข่งคือเราเหมือนเราเล่นอยู่แค่2เพลงอ่ะเราก็จะรู้ว่าเพลงเนี้ยมันมีดีมีเสียไงเราเล่นตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นไม่ดีก็ได้รางวัลครับรางวัลแรกก็คือจำได้ขึ้นใจคือแข่งตั้งแต่ตอนบ่ายเนี่ยมีวงแข่งอยู่ประมาณ40วงตอนนั้นดนตรีที่ราชบุรีเนี่ยฮิตมากตั้งแต่บ่ายโมงยันประมาณเกือบ14:00โอ้โหวงผมขึ้น13:00ครั้งแรกได้รางวัลที่3ครับจาก40วงก็เลยเริ่มนี่แหละครับเป็นรางวัลครั้งแรกมีกำลังใจขึ้นมาอีกเนาะเพื่อนๆก็ดีใจได้เงินมา 2,000 ไม่พอค่าห้องซ้อมซ้อมกันเกือบทุกวันนั่งรถเมล์กลับบ้านโอ้โหสนุกครับหลังจากนั้นคุณก็เริ่มเล่นเพลงอื่นนอกเหนือ2เพลงนี้ยังคะก็เล่นครับก็เล่นครับก็เริ่มเล่นเข้าไปเรื่อยๆก็มีรางวัลขึ้นเรื่อยๆไปประกวดเพลงพระราชนิพนธ์ก็เข้ารอบของจังหวัดแข่ง7จังหวัดได้ออกทีวีได้ประกวดโตโยต้าก็เยอะครับก็แต่ส่วนใหญ่ก็ทุกครั้งที่อยู่บนเวทีเนี่ยมัน
ผมจะสนุกมากกว่าผมไม่รู้ว่าผมร้องอะไรยังไงผมรู้ว่าผมสนุกกับมันสุดเรามีความสุขกับมันเนาะที่เราได้ใช่ครับสนุกกับการเต้นสนุกกับการร้องเพลงสนุกกับการเชียร์คนดูสนุกกับการได้เห็นคนเต้นสนุกครับส่วนใหญ่จะก็เลยจะร้องเพลงสนุกสนุกอย่างเดียวอ่ะมาถึงสุดหล่อของเรากันบ้างตัวเล็กตัวเล็กไปยังไงมายังไงลูกถึงได้เข้าวงการมาพร้อมกับพี่ชายตอนแรกผมเห็นเขาร้องเพลงผมก็อยากร้องบ้างครับตอนเห็นเขาร้องเราลำคาญไหมเราแบบยังไงไหมลูกลำคาญหรือชอบนิดชอบครับชอบครับเกิดจากความปลื้มพี่ชายก่อนก็เลยชอบตามพี่เหรอลูกใช่แล้วแล้วฝึกร้องเพลงยังไงใครเป็นคนฝึกให้ครับก็ผมฟังไปฟังมาก็ร้องได้เลยครับจริงเหรอร้องในห้องน้ำทุกเช้าครับจริงมั้ยจนผมปวดหัวมากครับชอบร้องเพลงของใครลูกตอนไหนครับตอนนี้หรืออ่ะตอนไหนก็ได้ตอนนี้ก็ชอบฟังยังโอมครับเออเป็นสไตล์แบบว่าวัยรุ่นแลบๆยังโอมครับโอ้โหดูนี่อันนี้ใครสอนโพสคะเนี่ยนะฮะเราเองอินเดอร์เองผมเป็นคนสอนโพสโอ้โหอันนี้ชุดเดียวกันทะลุมาเลยนี่ใช่ครับใช่ไหมคะชอบชุดเขาชอบสีชุดเขาตอนนี้ก็อายุ11ขวบแล้วใช่ครับนี่แล้วมีไปประกวดอะไรเหมือนพี่เขาไหมลูกไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะพอรู้ว่าตัวเองรักการร้องเพลงก็เป็นศิลปินเลยมาเลยจริงเหรอดีมากเลยไม่ต้องเหนื่อยฮะแล้วเป็นเวลาเยอะอายุน้อยเป็นไงบ้างหลังจากที่เราร้องแล้วรู้สึกว่าแบบเออนี่แหละสไตล์ที่เราชอบเลยไหมชอบเลยครับรู้สึกดีครับสาวๆที่โรงเรียนกรี๊ดไหมเนี่ยไม่ครับน่าจะแอบกรี๊ดเราไม่รู้หรือเปล่าอาจจะแอบแบบหยิบขนมมาวางใต้โต๊ะก็ได้ใครไม่รู้ไม่มีขนมไม่มีขนมมีแต่เพียแต่ใต้โต๊ะถ้าถือที่น้องการแล้วก็มาวาร้องเพลงตอนนี้ก็คือเป็นศิลปินมีอยู่ในสังกัดของค่ายด้วยค่ายอะไรคะThe Gate Music กับ SK Record ครับก็ตอนนี้มี2เขาเรียกไงถ้าเป็นคนนับเป็นคนก็คือ3คนค่ะ3ศิลปินนะครับก็มีผมสมหวังโคตรมันมีทองแท้โคตรมันนะครับแล้วก็มีน้องเกอร์เบอรี่ครับที่อยู่ในสังกัดเรานะครับนี่นะคะใช่ครับโอ้โหรูปถ่ายมันจะมันเลยค่ะนะคะคุณมันมากอันนี้คอนเซ็ปต์ชุดเราคิดเองได้ไหมเรื่องของชุดเชิ้ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องสมหวังเรื่องของชุดนี่เราก็คิดเองส่วนหนึ่งครับแล้วก็มีพี่เคนนี่บีครับเคนนี่บีครับที่เป็นพี่ที่แบบว่ารู้จักกันออกแบบท่าเต้นอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำเรื่องการแต่งกายมาแต่งประมาณนี้เราจะหล่อผมก็เลยต้องแต่งอีกตลอดเลยกลัวไม่หล่อคือคอนเซ็ปต์กลัวหล่อน้อยลงเดี๋ยวหลุดคอนเซ็ปต์ไงเลยเป็นโทนประมาณนี้ใช่ครับนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้มีซิงเกิลแรกออกมาเลยก็คือเพลงโคตรมันใช่ครับโคตรมันครับมันยังไงคะเพลงนี้เล่าให้พี่ฟังหน่อยสิเพลงโคตรมันนี้เราทำกันกับพี่บ๊อบบี้นะครับได้พี่บ๊อบบี้นะครับพี่บ๊อบบี้3.50 บาทก็ทำงานร่วมกับพี่บ๊อบบี้บ๊อบบี้ก็แต่งเนื้อมาแล้วเราก็มาจอยกันเปลี่ยนตรงนู้นเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่วยกันคิดนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำจนได้มาเป็นเพลงโคตรมันส่วน MV เนี่ยเราถ่ายกับ F8 Production นะครับก็เป็นทีมที่ทำงานกับพี่แจ๊สสปุกนิกนะครับก็ทำให้เราก็ทุกคนน่ารักหมดครับผมทำงานกับทุกคนรู้สึกว่าทุกคนเป็นกันเองน่ารักเพราะว่าเราเป็นมือใหม่ไงครับเราไปทำงานกับมืออาชีพที่เขาทำเพลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยครับเกรงมั้ยตอนแรกเก่งครับเก่งครับพอเข้าไปก็เก่งครับแต่พอได้เจอไปอัดครั้งแรกเนี่ยครับพี่บ๊อบบี้เขาก็พูดจาแนะนำนู่นแนะนำนี่ครับก็ดีครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราค้นพบศักยภาพบางอย่างของเราเพิ่มขึ้นพัฒนาตัวเองได้เพิ่มขึ้นเหมือนมีครูสอนเราเพิ่มขึ้นนะครับพูดถึง MV กันบ้างนะคะก็ปล่อยออกมาสักพักนึงแล้วพูดถึงคอนเซปต์ของ MV นิดนึงค่ะเรื่องราวเป็นยังไงคะเป็นเรื่องราวของผมเนี่ยเป็นผู้ดูแลความสนุกในเขตนั้นนะครับก็แล้วเราจะถ้าเราคนนี้นี่น้องเลยปะอะไรครับคนเมื่อกี้ใครที่เต้นเต้นอ่ะอ๋อนี่เป็นแบบใช่ปะน้องน้องครับน้องน้องคนนี้ไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่พี่หนูว่าเราใส่วิกผมสมมุติเปล่าเลยอ๋อผมเองครับใส่วิกผมใช่ปะผมครับผมคนละลุกเลยจำไม่ได้อ๋อครับนี่เนี่ยอก็หลายคนก็ถามว่าแต่งตัวสตรีทเลยครับสตรีทมากสตรีทลูกทุ่งครับค่ะก็เขาออกแบบมาครับก็ผมก็ชอบนะผมก็จริงผมก็ชอบการแต่งตัวผมทรงนี้ก็เข้านะใช่ครับเข้านะคะแต่ว่ามันเจ็บมากครับมันต้องถักใช่ไหมคะรู้สึกปวดร้าวหัวใจมากผมนับถือเลยคนที่ทำเดดล็อกนี่คือสุดยอดครับมันนอนไม่ได้เลยครับนอนไม่ได้ 3-4 คืนนะครับมันจะตึงๆหัวใช่ไหมคะโอ้โหมันเหมือนมีคนมาหยิกหัวเราตลอดเวลาเหมือนมีงูรัดนะครับอยู่หัว
นี่แหละโอ้โหจำไม่ได้เลยก็คือมันมากแล้วก็คือการถ่ายทำนี่ถ่ายทำที่ไหนคะจังหวัดอะไรสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแล้วก็เป็นจังหวัดที่ผมเติบโตมาเติบโตในเรื่องของดนตรีนะครับก็คือใช้ชีวิตม.ปลายอยู่ที่นั่นนะครับแล้วเพลงของเราเนี่ยมันจำกัดความได้ไหมมันเป็นแนวไหนมันจะแบบมันก็จะเหมือนเป็นลูกทุ่งแต่มันก็จะมีความแร็ปมันอะไรมันผสมหลายอย่างจังเลยอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าเป็นแนวไหนนะสำหรับผมรู้สึกว่าถ้าฟังเพลงเนี้ยแล้วรู้สึกมีความสุขและสนุกก็คือพอแล้วสำหรับผมก็คือเป็นแนวที่ทุกคนรู้สึกฟังแล้วสนุกฟังแล้วมีความสุขหรือว่าเครียดแล้วฟังแล้วมีความสุขก็ไม่รู้มันเรียกว่าแนวอะไรครับผมเรียกว่าแนวสบายใจแล้วกันครับ ฟังแล้วสบายใจฟังแล้วไม่เครียดไม่ต้องคิดเรื่องอะไรไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยอะครับสนุกอย่างเดียวนะสนุกอย่างเดียวแล้วก็เต้นได้นิดหน่อยอะไรแต่เห็นมันมีค่อนข้างท่อนที่เป็นแร็ปเยอะด้วยเหมือนกันอ๋อใช่ครับใช่ไหมส่วนตัวเราถนัดทางด้านของการแร็ปไหมคะผมก็ถ้าเกิดเรียงลำดับความสามารถเรื่องดนตรีเนี่ยเรื่องเต้นจะชอบมากสุดถนัดมากสุดเรื่องแร็ปนี่ก็ได้ครับเรื่องร้องก็ได้ครับแต่ว่าเรื่องเต้นผมชอบเต้นมากกว่าแร็ปก็ได้ครับถ้าเกิดมีแร็ปให้บางทีก็คิดแร็ปเองครับค่ะทองแท้ล่ะลูกถนัดไหมแร็ปแล้วกับเต้นชอบอันไหนมากกว่ากันชอบไหนมากกว่าก็ได้2อย่างเลยครับชอบแร็ปมั้ยชอบครับค่ะแล้วพอติดต้องไปเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยมั้ยคะไม่ต้องครับไม่ต้องดู YouTube มาเต้นตามเลยเหรอไม่ต้องครูครับไม่ต้องดูเต้นมาจากอินเนอร์เลยมาจากอินเนอร์โอ้ตายแล้วพี่ป้าไม่เข้าใจหรอกพี่ขอโทษมาจากอินเนอร์ล้วนๆนะก็คือเห็นว่าปล่อยมาประมาณ4เดือนเนาะใช่มั้ยคะแล้วก็อาจจะมาติดขัดในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยก็เลยยังเพิ่งจะเริ่มโปรโมทหนักๆในช่วงนี้ตอนแรกจะดึงดาวช่วงสงกรานต์ครับตอนนี้ไม่ได้ดึงแล้วครับค่ะเลื่อนไปก่อนดึงโควิดออกไปก่อนเอาไปไกลๆเลยครับไม่ไหวครับเอาความมันไล่โควิดออกไปก่อนเอาความมันไล่ไปก่อนครับเอาน้ำมันเอาสบู่ไล่ไปก่อนครับเป็นไงหลังจากที่ปล่อยมาแล้วกระแสเป็นไงบ้างจ๊ะก็โอเคครับก็อย่างน้อยก็ยังมีคนที่ชอบคนไม่ชอบก็มีคนที่ชอบก็มีคือทุกครั้งเวลาผมทำเพลงเนี่ยไม่ว่าจะมีคนชอบหรือไม่ชอบเนี่ยผมก็รู้สึกสบายใจนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเราไม่ได้ไปลำบากหรือว่าไปเดือดร้อนไปว่าใครไปอะไรใครก็ถ้าทุกคนมีความสุขเอนจอยกับเพลงผมหรือว่าจะเอนจอยไม่เอนจอยแต่อย่างน้อยเขาฟังเพลงเราผมก็พอใจแล้วเขาได้ฟังเพลงเรานะครับจะดีไม่ดีไม่ว่ากันได้ฟังก็คือพอใจแล้วค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นผลงานเพลงแรกที่เราปล่อยออกมาเป็น MV แบบจริงจังของเราซิงเกิลเพลงนี้ของเราเลยใช่ครับเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราแบบฝึกอยู่2เพลงนานมากหลายปีอ่ะจนตอนนี้เฮ้ยมีเพลงแล้วนะเพลงแล้วเนี่ยโอ้ก็เหนื่อยครับคือมันก็เหนื่อยแต่มันเป็นความสนุกที่เหนื่อยแล้วก็สนุกแล้วก็เหนื่อยอยู่อย่างนั้นนะครับสนุกก็เหนื่อยสนุกก็เหนื่อยอยู่อย่างนั้นก็แฮปปี้ดีครับเพราะว่าตอนที่เราทำเนี่ยเราใช้เวลาทำกันอยู่นานกันฝ่าจะทำฝ่าจะอัดฝ่าจะแก้เสียงร้องจริงๆเพลงนี้เราทำกันมานานมากนะครับตั้งแต่กลางปีที่แล้วแค่เรื่องของเสียงร้องเรื่องของดนตรีเรื่องของอะไรเราคุยกันเราทำกันนานมากนะครับ MV ก็ฝ่าจะถ่ายก็หาทีมที่ถ่ายได้ยากมากก็มาเจอ F8 Production แล้วเราชอบเรารู้สึกถูกใจแล้วก็ทำงานด้วยนะครับแล้วก็ทำมาอย่างที่เห็นนะครับก็สนุกดีครับผมว่าสนุกทำงานต้องสนุกแล้วก็เหนื่อยแล้วก็สนุกเนาะแล้วทองแท้ได้ถ่ายเอ็มวีกับพี่เขาได้ไหมลูกนั้นตอนแร็ปผมถ่ายครับแล้วก็หลังจากแร็ปก็ถ่ายหมดเลยครับโอ้สนุกไหมลูกสนุกไหมสนุกครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเพราะมีท่าด้วยนะครับจริงๆในเอ็มวีจะมีท่าที่เขาทำทองลุกขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปฝึกที่ไหนไม่ธรรมดาเนี่ยทำได้ไงทำไงอ่ะตั้งแต่ตอนผอมครับจนตอนนี้อ้วนแล้วก็ยังทำได้อยู่ตอนแรกผมคิดว่าอ้วนแล้วเฮ้ยมันจะทำไม่ได้อ้วนแล้วชั้นอาจจะชัดขึ้นนะเดี๋ยววันนี้หนูจะโชว์ได้ใช่ไหมลูกโชว์ท่าในเซนเซอร์โชว์ได้นะครับโอ้โหแต่ต้องเซนเซอร์หัวนมไม่ใช่หนูเห็นไม่ได้ครับไม่สุภาพนะครับอันนี้พิเศษพี่ก้าจ๋าเห็นใน MV เมื่อสักครู่นี้ตรงส่วนของซับข้างล่างด้วยเห็นมีหลายภาษาเลยที่เราตั้งใจทำหลายภาษาก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอังกฤษคนจีนก็เป็นภาษาสากลที่คนในโลกส่วนใหญ่ใช้กันนะครับแล้วก็อยากให้เพลงไทยเนี่ยให้ต่างประเทศเข้าใจว่าเออไอเพลงนี้เพลงไทยประมาณนี้มันเนื้อหาประมาณยังไงอะไรเงี้ยก็เลยทำเป็นซับออกมาให้คนได้เห็นกันครับมีภาษาจีนด้วยเนาะคือเราค่อนข้างแปลกใจมากเพราะว่าปกติเพลงไทยเนี่ยเขาจะน้อยมากที่จะทำเป็นซับภาษาจีนผมไม่ค่อยเห็นผมเรียนที่จีนมาอยู่ช่วงหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งนะครับก็ได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมจีนซึ่งเราชอบตัวตมชอบมากชอบอยู่ชอบเมืองจีนนะครับแล้วก็เลยแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งมากที่จะพูดได้ผิวหรือว่าเขียนอะไรได้นะครับเขาไปอยู่มาไม่นานเท่าไหร่ก็คือพูดได้คุยได้เที่ยวได้นะครับฝ่าจะหาคนทำซับ
จีนได้เนี่ยก็เหนื่อยอยู่ครับใช่ไหมก็เหนื่อยแล้วสงสารคนทำซับมากเพราะเราแรปด้วยใช่ครับก็เป็นรุ่นน้องคนนึงเอาเป็นรุ่นน้องคนนึงเป็นเด็กอายุประมาณ18ได้ทุนไปเรียนจีนก็เป็นรุ่นน้องที่สนิทกันตอนอยู่ที่นั่นเขาก็ทำให้นะครับทำให้ฟรีด้วยนะครับทำให้ฟรีด้วยเพราะเขาบอกว่าเหมือนเป็นการฝึกของเขาด้วยก็ขอบคุณน้องไว้ที่นี้ด้วยครับเข้ามาดูนะครับค่ะค่ะสุดยอดเลยจริงๆนะคะก็เป็นสองพี่น้องที่แบบน่ารักอ่ะคือแบบปกติเคยเห็นดูโอก็ไม่ได้เป็นพี่น้องกันจ้ะก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอยากให้ลูกเรารักกันอย่างนี้ใช่ไหมกลับไปเดี๋ยวไปปั้นลูกบ้างน่ารักจริงๆอันเดี๋ยววันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเดี๋ยวทั้งสองคนเนี่ยจะมาโชว์ผลงานเพลงให้เราฟังกันด้วยกับเพลงโคตรมันนั่นเองสดเลยใช่ป่ะเดี๋ยวทุกคนจะโชว์ทองให้พี่ได้ใช่ไหมลูกโอ้โหนี่รอดูช็อตนี้เลยป้าจะไม่ไหวแล้วเนี่ยรออันนี้เดี๋ยวพักให้น้องเต้นตัวกันสักครู่แล้วกันเดี๋ยวเจอกันในเบรกนะคะขอบคุณครับไทยๆเมาทูเมาเอาสิมาดิต้องไปกลัวกดปล่อยให้ลืมเวลาจังหวะสามช่ากำลังจะมากระโดดให้ยาวยาวยาวเอายกมือขึ้นเอาร่อนให้ลื่นเอาคืนให้เรามีมันเพียงให้เต็มที่จัดให้เต็มพอไปต่อทั้งคืนทั้งวันมาเด้งมาจึงดาว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 เต้นกวาดเท้าโคตรยับโคตรมันมาเด้งมาจึงดาวดาวดาวด้วยกันระเบิดความมันให้ยาวยาวยาวไปมาหมุนทางขวาให้ลมสูบฉีดไอ้ยืดอกขึ้นเอายืดสี่ขาแล้วเตะไปมาพร้อมเล็งสปีดไม่ต้องไปกักไม่ต้องไปกลัวกดปล่อยให้ลืมเวลาจังหวะสามช่ากำลังจะมากระโดดให้ยาวยาวยาวเอายกมือขึ้นเอาร่อนให้ลื่นเอาคืนนี้เรามีมันเวียงให้เต็มที่จัดให้เต็มข้อไปต่อทั้งคืนมาเต้นมาดึงดาว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 เต้นกวาดเท้าโคตรยับโคตรมันมาเต้นมาดึงดาวดาวดาวด้วยกันระเบิดความมันให้ยาวยาวยาวไม่ต้องไปกลัวปลดปล่อยให้ลืมเวลาจังหวะสามช่ากำลังจะมากระโดดให้ยาวยาวยาวเอายกมือขึ้นเอาร่อนให้ลื่นเอาคืนนี้เรามีมันเวียงให้เต็มที่จัดให้เต็มข้อไปต่อทั้งคืนทั้งวันไม่ต้องไปกักไม่ต้องไปกลัวปลดปล่อยให้ลืมเวลาจังหวะสามช่ากำลังจะมากระโดดให้ยาวยาวยาวเอายกมือขึ้นเอาร่อนให้ลื่นเอาคืนนี้เรามีมันเวียงให้เต็มที่จัดให้เต็มข้อไปต่อทั้งคืนมาเด้งมาดึงเต้นกวาดเท้าโคตรยับโคตรมันมาเต้นมาดึงดาวดาวดาวด้วยกันระเบิดความมันให้ยาวยาวยาวมาเต้นมาดึงดาว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 เต้นกวาดเท้าโคตรยับโคตรมันมาเต้นมาดึงดาวดาวดาวด้วยกันระเบิดความมันให้ยาวยาวยาวเ
ขนาดนั้นคะเนี่ยนี่ค่ะน้องหวานนะขอเต้นแบบว่าเบาๆซอฟๆไปกันนะคะพี่เบาๆครับเบาๆเมื่อกี้เบาๆเมื่อกี้เบาแล้วอันนี้คือเบาแล้วเรียบร้อยโอ้โหพี่แป้งกับพี่แก้วถึงกับโยกหัวตานะคะโอ้โหตายแล้วอ่ะมาถึงช่วงนี้กันบ้างนะน้องคนเล็กนี่ก็เต้นไม่เบานะคะไม่เบาเป็นไงบ้างขอขยับนิดนึงนั้นอ่ะถ้าโชว์พุงของพี่แป้งไหนอ่ะโอ้โหโชว์ได้เลยโชว์ได้เลยโชว์นิดนึงโอ้โหอ่ะตักกล้องนิดนึงนะคะเห็นไหมนี่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 โอ้ยไปทำได้ไงอ่ะคือมันคลื่นอ่ะแม่กาสู้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้จริงๆโอ้ยน่ารักจริงๆนะคะนี่แหละค่ะเป็นงานเพลงนี่ว่าเป็นซิงเกิลล่าสุดนะคะจากศิลปินดูโอของเราโคตรมันนั่นเองนะคะอยากให้นะคะน้องสมหวังเป็นตัวแทนแล้วกันเนาะฝากผลงานเพลงนี้นะคะกับแฟนๆรายการทางบ้านเต็มที่เชิญเลยค่ะครับก็ผมสมหวังโคตรมันนะครับฝากเพลงโคตรมันนะครับในเครือของ The Gate Music และ SK Record นะครับฝากเพลงโคตรมันให้พี่ๆน้องๆนะครับเปิดร้องเปิดฟังนะครับร้องเปิดเต้นร้องเปิดซ้อมแอโรบิกนะครับก็ให้อยู่ในสักหนึ่งเพลงที่ทุกท่านชื่นชอบสักนิดนึงก็ยังดีนะครับขอบคุณมากเลยครับผมนะคะทองแท้นิดนึงลูกฝากเบอร์ช่องทาง YouTube เบอร์ติดต่อมาได้เลยครับฝากเพลงผมด้วยนะครับโคตรมันนะครับครับดูได้ทาง YouTube อะไรลูก YouTube The Gate Music ครับค่ะเอ๊นะสำหรับเบอร์ติดต่องานตอนนี้เราขึ้นให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถติดต่อน้องได้นะคะบางคนถ้าเกิดว่าดูอยากจะรีเควสต์นะคะอยากให้น้องทองแท้บอกว่าโชว์เอวเยอะๆโชว์เอวเอ้ยพุงพลิ้วพุงพลิ้วสามารถรีเควสต์น้องมาได้ได้เลยจัดให้แน่นอนแล้วก็วันนี้ของเรานะคะมี MV เต็มๆให้ได้ชมกันด้วยพี่แก้วค่ะกับเพลงโคตรมันนั่นเองนะคะบอกเลยว่าถ้าดูวันนี้ก็สามารถลุกขึ้นเต้นตามกันได้เลยใช่เนาะวันนี้ไทยๆครับขอบคุณมากๆสำหรับน้องสมหวังแล้วก็น้องทองแท้นะคะขอบคุณค่ะมาฝากผลงานแล้วก็มาสร้างความบันเทิงพร้อมกับเอวพลิ้วๆที่ไทยๆกันนะนะคะอ่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วเดี๋ยวลากันไปด้วยงานเพลงเพราะๆก็แล้วกันนะคะยังไงก็วันนี้ลากันไปก่อนพบกันได้ทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึงเที่ยงตรง2ชั่วโมงเต็มอิ่มวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์